ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับอาการของปั๊มติ๊กที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าปั๊มติ๊กไม่ทำงานเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าวงจรไฟให้ฟังคร่าวๆแล้วก็ให้เพื่อนๆไปลองทำการตรวจเช็คตามที่ผมจะแนะนำภายในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับในคลิปนี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเสียงที่ผมพูดไปนะครับเสียงที่ภาคออกไปในคลิปอาจจะมีเสียงก้องบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําห้องสตูดิโอใหม่นะครับกําลังทําห้องสตูดิโอนะครับเพื่อนๆก็ทํายังไม่เสร็จเลยนะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวการถ่ายคลิปการตัดต่อคลิปก็จะดีขึ้นไปตามลำดับนะครับครับผมเพื่อนๆครับเมื่อเพื่อนๆถามกันเข้ามาเกี่ยวกับปั๊มติ๊กนะครับว่าทำไมนะครับปั๊มติ๊กไม่ทำงานนะครับทั้งที่ผมก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่แล้วปั๊มติ๊กไม่ทำงานนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าถามมาแบบนี้ผมก็ไม่สามารถตอบเพื่อนๆได้นะครับผมตอบบ่ได้อีหลีครับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมก็บ่ฮู้ว่าสาเหตุที่ปั๊มติ๊กไม่ทำงานมันเกิดจากอะไรนะครับจากคลิปที่เพื่อนๆได้เข้าไปคอมเมนต์เป็นคลิปของ Yamaha Spark 115i นะครับซึ่งในคลิปของ Yamaha Spark 115i คันนั้นนะครับผมหมดปั๊มติ๊กไป4ลูกนะครับผมหมดปั๊มติ๊กไป4ลูกนะครับเพื่อนๆคิดดูว่าปั๊มติ๊กราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มติ๊กของ Spark 115i นะครับก่อนอื่นเลยผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าปั๊มติ๊กที่คำว่าปั๊มติ๊กไม่หมุนนั้นนะครับปั๊มติ๊กตัวแรกนะครับที่ผมไปสั่งซื้อที่ศูนย์นะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับเพื่อนๆนะครับปั๊มติ๊กตัวแรกเทสที่ศูนย์เปิดสวิตช์กุญแจปั๊มติ๊กไม่หมุนครับของใหม่แกะกล่องเด้อนะครับปั๊มติ๊กตัวแรกเปิดเอาไปเทสสั่งมาปุ๊บแล้วก็เทสที่ศูนย์เลยนะครับเทสกับรถปกตินะครับผลปรากฏว่าปั๊มติ๊กไม่หมุนตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์นะครับทีนี้พอเราทําการเคาะปั๊มติ๊กนิดนึงเคาะอย่างเงี้ยดีดอย่างเงี้ยปั๊มติ๊กหมุนครับพอเราเคาะปั๊มติ๊กแล้วปั๊มติ๊กหมุนนะครับผมก็เลยว่าเออเอามาเถอะมันคงจะใช้งานได้นะครับพอผมถือปั๊มติ๊กมาถึงบ้านนะครับผมเสียบเข้าไปกับตัวรถเปิดสวิตช์แล้วไม่หมุนเลยนะครับผมตีกลับไปเคมนะครับผมตีกลับไปเคมก็รอไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์กว่าจะเคมมาได้พอเคมมาได้นะครับก็เปิดสวิตช์ได้แค่3ครั้งแล้วก็ไม่หมุนอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเคยเจอนะครับแต่ว่าปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามากับปัญหาที่ผมเคยเจอนะครับมันจะเหมือนกันหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงกรณีที่ว่าปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่จะเกี่ยวข้องในวงจรน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็วงจรจุดระเบิดนั่นก็คือพัดเชือกคอยนะครับพัดเชือกคอยที่อยู่ในชุดฟินคอยที่อยู่ในชุดมัดไฟเนี่ยชุดนี้เขาเรียกว่าฟินคอยหรือมัดไฟนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่นะครับไอ้ขดทองแดงทั้งหลายแหล่นี้ไอ้ขดทองแดงพวกนี้นะครับก็จะเป็นคอยชาร์จคอยแสงนะครับตัวอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือตัวอ่านรอบการสั่งจ่ายน้ํามันการจุดระเบิดก็คือไอ้จอบพัดเชือกคอยตัวนี้ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับบางรุ่นมีสายไฟเส้นเดียวบางรุ่นมีสายไฟ2เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนะครับตรวจจับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ความเร็วรอบของพอก็เหวี่ยงตรวจจับนะครับตำแหน่งแล้วก็องศาที่จะจุดระเบิดที่จะฉีดน้ํามันนั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าปั๊มถ้าพัชเชคอยเสียนะครับถ้าพัชเชคอยเสียปั๊มติ๊กก็ไม่ทํางานเช่นเดียวกันนะครับหัวฉีดก็ไม่ฉีดน้ํามันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟหัวเทียนไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับไอ้เจ้าพัชเชคอยนี้เราจะใช้มิเตอร์นะครับตั้งไปที่ค่าโอห์มนะครับตั้งไปที่ค่าโอห์มก็อยู่ที่ค่าโอห์มของพัชเชือกคอยจะอยู่ที่150โอห์มถึง390โอห์มนะครับต่ำกว่านี้เกินกว่านี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพื่อน
นะครับอันนี้ก็พูดรวมๆหลายๆรุ่นนะครับก็คือค่าจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับจะอยู่เกณฑ์ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคัชคอยเป็นตัวออกคำสั่งหรือว่าอ่านรอบในการจุดระเบิดแล้วก็มีผลต่อการสั่งปั๊มแล้วก็หัวฉีดให้ทำงานด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับทีนี้เรามาดูผังวงจรโดยคร่าวๆนะครับผังวงจรนี้นะครับก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อแต่ว่าในวงจรจุดระเบิดแล้วก็วงจรน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหัวฉีดก็นะครับแตกต่างกันไม่เยอะอย่างที่บอกไว้สำหรับรถหัวฉีดทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าพัชเชอร์คอยหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับความเร็วของเครื่องยนต์นะครับหรือว่า CKP นะครับเอิร์ธซือถือบนอ้อพี่น้องนะครับถ้าเราวัดค่าได้นะครับก็150ถึง390โอห์มนะครับถ้าค่าปกติแล้วนะครับไปวัดปลายสายที่เข้า ECU นะครับถ้าพัชเชอร์คอยถึง ECU แล้วทีนี้เรามาดูกันที่ไฟแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่นี้ผมจะตัดผมจะพูดตรงไปเลยนะครับก็คือโดยปกติแล้วไฟแบตเตอรี่ไปที่สวิตช์กุญแจออกสวิตช์กุญแจนะครับไปสั่งรีเลย์รีเลย์ทำการต่อกระแสไฟนะครับไปที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บนะครับไฟนะครับไฟก็จะมารอที่ ECU ไฟก็จะมารอที่เซ็นเซอร์มุมเอียงมารอที่หัวฉีดมารอที่ปั๊มมารอที่คอยหัวเทียนมารอที่ลิ้นเร่งนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟจะไปตามเส้นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้คำว่าปั๊มติ๊กไม่ทำงานหัวฉีดไม่ทำงานนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำการวัดกระแสไฟนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับไฟ12โวลต์ไปรอที่อุปกรณ์ทุกตัวหรือไม่นะครับไฟ12โวลต์ไปรอที่อุปกรณ์ทุกตัวหรือไม่นะครับเพื่อนทีนี้นะครับถ้าเราตรวจเช็คแล้วว่าไฟไปรอที่ปั๊มติ๊กนะครับอย่างที่เพื่อนๆถามเข้ามาปั๊มติ๊กไม่ทำงานนะครับไฟมันไปที่ปั๊มติ๊กไหมวัดหรือยังนะครับแล้วก็พอไฟเข้าไปที่ปั๊มติ๊กอีกเส้นหนึ่งไฟมันจะมาลงกาวที่ ECU สายไฟเส้นนี้ขาดหรือไม่ท่านได้ทำการวัดหรือยังนะครับนะครับแล้วก็นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่หัวฉีดไม่ทำงานนะครับหัวเทียนไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับก็คือไอเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับเซนเซอร์มุมเอียงนะครับกับเซนเซอร์ขาตั้งข้างมันสั่งตัดวงจรกาวหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปทำการตรวจสอบนะครับว่าเซนเซอร์มุมเอียงของเรานะครับมีปัญหาผิดปกติหรือไม่สายขาดสายช็อตกันหรือไม่สวิตช์ขาตั้งข้างช็อตขาดหรือไม่นะครับถ้า2ตัวนี้นะครับไม่ทำการต่อกระแสกาวมายัง ECU นะครับรถก็จะสั่งตัดน้ำมันตัดไฟนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับในวงจรของนะครับปั๊มติ๊กนะครับอันดับแรกก็อย่างที่บอกไว้ไฟก็ต้องมาที่ปั๊มติ๊กถูกต้องไหมเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟต้องมารอที่ปั๊มติ๊กนะครับไฟออกจากปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆเอาสายนี้ไปต่อลงตัวถังไปต่อลงกาวได้เลยนะครับถ้าต่อลงปั๊บปั๊มติ๊กทำงานหรือไม่ทำงานก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการต่อตรงนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรคร่าวๆนะครับของวงจรจุดระเบิดแล้วก็วงจรจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหัวฉีดเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับทีนี้นะครับในเมื่อเราอ่านวงจรได้แล้วนะครับวงจรมันมีอยู่ลักษณะแบบนี้เราก็ต้องไปทำการตรวจเช็คกันก่อนว่ามีสายไหนขาดหลุดหลวมหรือไม่นะครับถ้าเราตรวจเช็คดีแล้วนะครับถ้าเราตรวจเช็คดีแล้วว่าไฟไปที่ปั๊มติ๊กสายออกมาจากปั๊มติ๊กนะครับเราตรวจเช็คแล้วไม่ขาดนะครับแต่ว่าปั๊มติ๊กยังไม่ทำงานนะครับปั๊มติ๊กยังไม่ทำงานทีนี้เราจะมาทำการเทสปั๊มติ๊กแบบต่อตรงกันก่อนนะครับคำว่าการเทสปั๊มติ๊กแบบต่อตรงนะครับถ้าเป็น Honda เพื่อนๆก็ต้องเอามิเตอร์มาจับ2สายตรงนี้นะครับสายนี้มันโผล่มาถึงปั๊มไหมสายนี้มันโผล่มาถึงปั๊มไหมหรือว่ามันขาดตรงกลางแต่ถ้าเป็นกรณีของ Yamaha แต่ถ้าเป็นกรณีของ Yamaha ที่เพื่อนๆ เห็นแจ็คไฟลักษณะแบบนี้ตรงนี้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาเรียกว่าวงจรบัตเลตนะครับวงจรบัตเลตนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องนะครับมันจะเป็น3สายข้างในนะครับ
มันจะเป็น3สายข้างในเพื่อนๆก็ต้องวัดทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่นะครับวัดดูนะครับว่าค่าโอห์มมันเท่ากันทุกคู่หรือไม่นะครับค่าโอห์มผมจำไม่ได้นะเพื่อนๆก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมได้ทำไปนะครับว่าค่าโอห์มของปั๊มติ๊กยามาฮ่านะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเซนเซอร์นะครับเราก็ต้องถอดสายออกแล้วก็วัดทีละคู่ทีละคู่นะครับเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาวัดที่ปั๊มอีกนะครับปั๊มมี3สายก็วัดทีละคู่ทีละคู่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เป็นไฟ3เฟสนะครับเราต้องวัดทีละคู่ดูค่าโอห์มว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับเทสปั๊มติ๊กแบบต่อตรงกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทำการเทสปั๊มติ๊กแบบต่อตรงผมลืมบอกไปนะครับว่าไอ้เจ้าดิ้นเร่งนี้นะครับไอ้เจ้าดิ้นเร่งนี้นะครับมีผลต่อระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟหัวเทียนด้วยนะครับเพื่อนๆระบบจุดระเบิดกับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดิ้นเร่งก็มีส่วนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมีภาพประกอบนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงดิ้นเร่งนะครับดิ้นเร่งก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับที่สามารถสั่งตัดไฟตัดน้ำมันได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นคำว่าดิ้นเร่งนะครับมันจะมีโค้ดอยู่หรือว่าบางเคสมันไม่ติดโค้ดนะครับมันก็สั่งตัดไฟตัดน้ำมันได้เช่นกันนะครับในดิ้นเร่งนะครับส่วนมากถ้าจะติดโค้ดก็ติดโค้ด TP sensor นะครับ TP นะครับเป็นตัวควบคุมองศาการจุดระเบิดดังนั้นนะครับองศาการจุดระเบิดองศาการฉีดน้ำมันย่อมต้องมีผลนะครับเพื่อนๆและก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับนอกจากTP หรือว่า Map Sensor จะมีปัญหาแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับลิ้นเร่งนะครับก็ยังมีปัญหาคันเร่งค้างสายเร่งค้างนะครับสายเร่งก็ไม่เคยถอดนะเซนเซอร์ลิ้นเร่งของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยสังเกตด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับรู้สึกว่ามันจะมีรูนึงอุดตันอยู่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นรูอากาศเข้านะครับอากาศเข้าไปที่เซนเซอร์นะครับผมก็เลยนะครับทำการแย่รูแล้วก็แย่ไม่เข้านะครับก็เลยหาสว่านมาเจาะเลยนะครับเพื่อนๆหาสว่านมาเจาะให้รูทะลุไปเลยนะครับเพื่อป้องกันทีนี้นะครับหลังจากที่ทำการล้างทำความสะอาดมันจะทำให้เกิดอันตรายและก็เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเรามาพูดถึงลักษณะการต่อตรงปั๊มติ๊กเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คปั๊มติ๊กนะครับว่าปั๊มติ๊กของเราทำงานปกติหรือไม่เพราะว่าบางทีปั๊มติ๊กใหม่แกะกล่องมันก็เสียได้ผมก็เคยได้พูดไปในช่วงต้นคลิปไปแล้วนะครับการที่เรานะครับจะทำการเทสมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับอันดับแรกเราก็ต้องหาแบตเตอรี่มาก่อนนะครับพอเรามีแบตเตอรี่เรามีสายไฟแล้วเราก็ต้องรู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบนะครับเพื่อนๆนะทีนี้เราก็นะครับหาเกจวัดแรงดันมาต่อเข้าไปกับปั๊มติ๊กแล้วก็ปล่อยกระแสไฟเข้าไปที่มอเตอร์ปั๊มติ๊กโดยตรงเลยนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะได้ข้อมูลอีก1อย่างนะครับว่าปั๊มติ๊กหมุนอยู่หมุนหรือไม่นะครับพอเราเช็คปั๊มติ๊กหมุนแล้วนะครับปั๊มติ๊กที่เราทำการเช็คนั้นนะครับแรงดันดีหรือไม่แรงดันได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่อันนี้ก็ต้องเช็คอีก1รอบนะครับเพื่อนๆย้ำเลยนะครับในการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มติ๊กแบบต่อตรงนั้นนะครับถ้าเป็นยามาฮ่านะครับถ้าเป็นยามาฮ่ารุ่นที่เป็นไฟ3เฟสนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารุ่นมอเตอร์3เฟสมอเตอร์บัตเลทนะครับถ้าเพื่อนๆต่อกระแสไฟเข้าไปผิดขั้วนะครับถ้าเพื่อนๆต่อกระแสไฟเข้าไปผิดขั้วจะทำให้เซ็นเซอร์เสียทันทีนะครับอันนั้นก็ให้เพื่อนๆระวังแล้วก็ทำการตรวจเช็คด้วยว่าสายไฟมาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งไหนเป็นไฟฝั่งไหนเป็นกาวนะครับเพื่อนๆ